ัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft อัปเดตของเวอร์ชั่น 1.15.2 นั่นเองนะครับก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับผึ้งนิดๆหน่อยๆรวมถึงการแก้บั๊กทั้งหลายแหล่ของ Minecraft 1.15 นะครับก็เขาบอกว่าทางมัวแจงบอกมาว่านะว่านี่จะเป็น 1.15 เวอร์ชันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับและเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็น 1.16 มาละตัว Snapshot กำลังจะมาแล้วนะครับสำหรับ Nether Update เตรียมตัวรอกันได้เลยแต่ในวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ 1.15.2 กันก่อนแล้วกันนะครับผมในเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้เพิ่มไบโอมขึ้นมานะครับที่สามารถมีบีเนสเกิดได้นะครับนั่นก็คือ1เลยนะครับ Flower Forest นะครับ 2% แล้วก็มีโอกาสเกิดใน Forest Wooden Hill Birch Forest Tall Birch Forest Birch Forest Hill แล้วก็ Tall Birch Forest Biome นะครับทั้งหมด 0.2% เนาะก็เพิ่มโอกาสในการเจอผึ้งให้ง่ายขึ้นนะครับผมมีโอกาส 5% นะครับที่เราจะได้รังผึ้งติดมากับต้นไม้ด้วยเมื่อเราปลูกแซปปิ้งใกล้ๆกับดอกไม้ในระยะไม่เกิน2บล็อกนะครับก็คือแซปลิงจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับดอกไม้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปลูกด้วยบนมิวปกตินะครับผมถ้าเราไม่อยากให้พวกอิเลเจอร์มาสปอนแถวบ้านนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเพลโทนนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะกองโจรลาดตะเวนนะครับถ้าไม่อยากให้พวกนั้นเกิดน้องก็สามารถใช้คำสั่ง game rule นะครับแล้วก็ do platoon spawning เป็น fall ได้นะครับก็คือปิดตรงนี้ไปก็จะไม่เจอพวก illager มาเดินเพ่นพ่านแถวบ้านน้องนะครับโดยบังเอิญอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือ wandering trader นะครับเราก็สามารถปิดได้นะฮะโดยการใช้คำสั่ง game rule do trader spawn นะครับแล้วก็ใช้เป็นfall ไปประมาณนี้นะครับผมในตอนที่เราเข้ามัลติเพลเยอร์นะครับจะมีข้อความเตือนด้วยนะฮะว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับไม่ได้มีจัดอันดับว่าเป็นของผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยนะฮะก็เราสามารถกด proceed เข้าไปต่อเพื่อเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันโชว์มาอีกก็กดDo not show this screen again นะครับแล้วก็ process ไปครั้งหน้าที่เราเข้ามัลติเพลเยอร์ก็จะไม่มีแล้วนะฮะตรงมุมซ้ายบนของเกม Window นะครับก็จะโชว์ว่าตอนนี้เราอยู่ใน Single Player หรือ Multiplayer นะครับถ้าเป็น Multiplayer เนี่ยมันก็จะขึ้นให้ด้วยว่าเป็นแบบเป็น LAN หรือเป็น Server Third Party อะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเล่นแบบไหนอยู่นะฮะถ้าเราอยากจะได้รังผึ้งกลับบ้านใช่ไหมครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ Enchant Seal Touch ใช่ไหมแต่ในเวอร์ชั่น 1.15 หรือ 1.15.1 เนี่ยถ้าเราเกิดไปทุบรังผึ้งโดยมีผึ้งอยู่ใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผึ้งมันจะโกรธนะครับแล้วมันก็จะมาต่อยเราเอ๊ะ ไม่โดนด้วยอ่ะแต่พออัปเดตมาเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.15.2 แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีขวานซิลทัชนะครับแล้วเราทุบรังผึ้งใกล้ๆกับผึ้งเนี่ยผึ้งมันจะไม่โกรธนะครับมันก็จะบินไปบินมาอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ขวานหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ไม่มีซิลทัชเนี่ยถ้าผึ้งอยู่ใกล้ๆผึ้งมันก็จะโกรธนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะโอ้โดนแล้วโอ้ลุมโอ้เห็นเบคอนอนูนไหมครับอันนั้นคือเบคอนที่ผมเซตไว้เป็น Sweeping Level 2นะครับหรือวิ่งเร็วระดับ2นั่นเองเนาะก็ตอนนี้ผมอยู่นอกระยะนะครับแล้วผมก็มียา Speed Potion นะครับ Level 1นะฮะพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นว่ามีระยะเวลาประมาณ3นาทีนะครับแล้วพอผมเข้าไปใกล้ๆตัวเบคอนที่เซตเป็น Speed 2หรือ Swiftness 2เนี่ยมันก็จะขึ้นสปีด2นะครับแต่ว่ามันขึ้นแค่16วิถูกต้องป่ะแล้วพอเราออกมาปุ๊บออกจากระยะของเบคอนเวลาของเอฟเฟกต์มันก็จะค่อยๆหมดนะครับพอระยะเวลามันหมดปุ๊บสถานะของยาที่กินไปก่อนหน้านี้ก็หายไปด้วยนะครับผมมันเหมือนโดนเบคอนที่มีเอฟเฟกต์สูงเลเวลสูงกว่าเขียนทับลงไปนะครับแต่พอปรับมาเป็นเวอร์ชั่น 1.15.2 นะครับตรงนั้นก็เป็นเบคอนสปีด2นะฮะแล้วผมก็จะทานตัวยา Swiftness
เลเวล1นะครับสปีด1นั่นเองมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่า3นาทีสปีด1ใช่ป่ะแล้วพอเราเข้าไปในระยะของเบียคอนนะครับมันก็จะขึ้นว่าเป็นสปีด2ระยะเวลา15วิแล้วทีนี้ผมก็วิ่งออกจากระยะของเบียคอนแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ 1.15.2 เนี่ยมันถูกแก้ไขให้พอระยะเวลาของสปีด2หมดปุ๊บสปีด1ที่เราทานไปทีแรกมันจะกลับมาแทนนะครับผมก็ไม่ได้หายไปเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตของ 1.15.2 นะครับก็หวังว่าจะได้อะไรใหม่ๆกันไปลองใช้กันใน Survival ของน้องๆนะครับสำหรับ Minecraft Java Edition และเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีใน Snapshot ของ Nether Update ของเวอร์ชัน 1.16นะครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปดีๆแบบนี้นิดนึงเนาะสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ลงด้านล่างเดี๋ยวพี่จะลงไปตอบให้นะครับถ้าเกิดเห็นเนาะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ